ป็นคนที่ไหนฉันจะเซาเราหรือติ๋มหมากอยู่ท่านพี่ติ๋มหมากพี่ช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยไม่เห็นกันนั่งเออเหยื่อพอชายเขาต่อสู้เพื่อชาวอะไรเออเอาละมีดอกไม้อะไรที่เราชอบมากที่นี่มีไหมดอกกุหลาบดอกกุหลาบใช่ไหมนี่ลุงสุเวชมาจากจันทบุรีแกชอบดอกไม้จันทร Oh!
งที่เราเปิดตรงนี้ครับเออลืมไปแล้วเหรอลูกก็เป็นผลงานที่เราเองไปเขียนด้วยทำต้นไปด้วยเกือบจะลงทางนี้ครับแต่ไม่เป็นไรนี่ลงได้แล้วก็ขึ้นได้เออไม่ต้องมาตอบย้ำเดือดเมื่อสองวันที่แล้วผมจะมาแล้วพี่เก๋ก็โทรบอกว่ามาตอนนี้คนมาตรวมตัวแล้วจะปิดถนนสุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่กันที่อำเภอผมวิ่งแนวมาเลยตั้งใจมาสุดขีดเลยลงไปอยู่เก๋บอกอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่กลางทางก็คือทางมีสองเลนลงไปอยู่กลางทางเลย อยู่กลางทางพอดีระหว่างเกาะโพกับแปลงยาวอยู่ตรงเดินหินนะครับลงรถลงอยู่นะฝนตกหนักช่วงนั้นฝนตกหนักแล้วมันลื่นแล้วต้องลงไปกินหญ้าลงไปกินหญ้าดีกว่ากินถ่านหินหรอวะไหนนะไหนนะเอาผมพับไอ้ที่เคี้ยวแล้วไม่เอานะเมื่อกี้เต้นเด็กกันเลยหมากไปแล้วด้วยครับคุณกินหมากแล้วไม่มีปูแล้วถ้าปูอย่างเดียวนี่ปลายดีเลยนะครับตุ๊กแกเริ่มตัดริ้วของเราแสนขาสุกเราสนุกมาตั้งแต่บรรพบุรุษใช่หรือไม่แต่วันนี้เขาจะมาทำลายเราจะสู้หรือไม่ชาวแปดริ้วสามารถคือเราชาวแปดริ้วสู้หรือไม่ขาดได้คือนี่ครับเราก็ผมก็ที่จันทวีนะครับผมก็ต่อสู้เหมือนกันที่จันทวีมีท่านโรมันสาเจ็บหนักเอาใหญ่เอาโตนะครับจันทวีสีเขียวก็จะทำลายเลยไม่ได้ครับอย่าฉุนเพื่อการคุณนี่นะครับไม่ฟังคุณเป็นจันทวีมันไม่ได้คือความที่เดือดร้อนของเราพวกเราจะต้องรู้ตัวแล้วก็รู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันด้วยก่อนแต่ถ้าเราหยอดเงินเมื่อไหร่เสร็จเสร็จพวกเราแน่เราจับเวลาลงไปจะลงแล้วอ่ะสู้มาจนบอดช้ำ
ทำไมหมาใส่ตามันมองอย่างนี้หมากันใช่ดีนะครับเราไม่เมาเหล้าแต่เราก็เมาหมากได้หมากันใช่แต่ก็ยังดีกว่าเมาสารเคมีใช่ไหมครับใช่ยังดีกว่าเมาถ่านหินใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นนักต่อสู้ยังต้องต่อสู้และเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนว่าชุมชนนั้นอยู่กันแบบพอเพียงอยู่กันอย่างมีความสุขเราอยู่กันแบบวิถีเก่าๆสมัยปู่ย่าตายายเราก็มีหมากินแล้วเราก็เมาหมากเงือตกไหมเงือตกไหมเนี่ยแล้วสมัยทุกวันนี้ทำไมมันเขาไปเที่ยวหมากฝรั่งเที่ยว